ล่าสุดค่ะอย่างหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอย่างคุณอนุทินออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ยังไม่ได้พูดคุยถึงเรื่องการจัดตั้งเจรจาการตั้งรัฐบาลกับพรรคการเมืองใดตามที่มีกระแสข่าวค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพูดถึงประเด็นการฟังเสียงประชาชนในสถานการณ์การเมืองขณะนี้บอกว่าได้สั่งการให้ว่าที่ส.ส.ลงพื้นที่อย่างหนักเพื่อขอบคุณประชาชนรวมถึงรับฟังความเห็นของประชาชนในเรื่องของการเมืองด้วยส่วนกรณีที่มี2ฝ่ายการเมืองพยายามแสดงตัวว่ามีการมาประสานกับพรรคภูมิใจไทยเพื่อร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลนั้นยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีการหารือใดๆทั้งสิ้นรวมทั้งกรณีที่พรรคพลังประชารัฐรวมเสียงเบื้องต้นในสภาโดยมีพรรคภูมิใจไทยรวมอยู่ด้วยก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันแต่อย่างใดค่ะครับทางหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าคงเป็นการคาดการเบื้องต้นส่วนประเด็นการแจกกระทรวงคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่มีการหารือใดๆกับฝ่ายใดทั้งสิ้นและพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคลำดับที่5ดังนั้นการจัดตั้งรัฐบาลต้องให้เกียรติพรรคลำดับที่1ก่อนแต่ถ้าหากพรรคลำดับที่1ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ก็ต้องเป็นลำดับที่2และลำดับที่3ต่อมานะครับโดยบอกอีกว่าหลังจากการลงพื้นที่รับฟังเสียงของประชาชนแล้วเสร็จคาดว่าภายในวันที่20พฤษภาคมนี้จะมีการประชุมพรรคซึ่งจะมีความชัดเจนถึงแนวทางในการกำหนดท่าทีต่อไปครับส่วนกรณีเรื่องปิดสวิตช์สว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นโดยส่วนตัวคุณอนุทินบอกว่าผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต้องได้รับความไว้วางใจจากส.ส.มากที่สุดแต่หากมีส.ส.เสียงน้อยในการสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมาเอาเสียงของสว.ก็เชื่อว่าจะไม่มีพรรคภูมิใจไทยในเสียงนั้นอย่างแน่นอนส่วนอีกหนึ่งกระแสข่าวที่บอกว่าคุณเนวินชิดชอบอาจจะมีส่วนในการจัดตั้งรัฐบาลหรือกำหนดทิศทางของพรรคภูมิใจไทยนั้นคุณอนุทินบอกว่าคงเป็นไปไม่ได้เพราะส่วนตัวไม่ได้หารือกับคุณเนวินอีกทั้งคุณเนวินตอนนี้ก็อยู่ต่างประเทศเจอกันครั้งล่าสุดก็เมื่องานแสดงกัญชาเท่านั้นค่ะไปฟังเสียงของคุณอนุทินหน่อยค่ะยังไม่มีการพูดคุยใดๆนะครับในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีการติดต่อไม่มีการพูดคุยไม่มีการหารือการเจรจาใดๆรัฐบาลเนวินหนึ่งมีได้ยังไงก็พูดไปเรื่อยคุณเนวินนี่อยู่เขาอยู่เมืองไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นว่าไปเตะบอลต่างประเทศนะครับผมไม่ได้เจอท่านมา2อาทิตย์แล้วเจอกันครั้งสุดท้ายงานกัญชาพันบุรีรัมย์นะครับยังไม่ได้คุยอะไรกันนะครับการเมืองไทยวันนี้มันต้องอยู่นิ่งๆอ่ะใครอยู่นิ่งมากก็จะทำให้ทิศทางทำให้สถานการณ์บ้านเมืองดีที่สุดไม่ต้องออกมาบอกอะไรหรอกครับว่าจะทำอะไรถึงเวลานัดกันเมื่อไหร่ถ้าเกิดรับเงื่อนไขกันได้นะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันต่างคนต่างสนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ไม่ต้องไปกังวลว่าพรรคไหนจะได้คะแนนเสียงมากกว่าพรรคอื่นแล้วก็เข้าใจการเมืองให้เยอะๆนั่นแหละเพื่อไทยก็ไปได้ดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง